สวัสดีค่ะคือว่าแฟนนี่นะคะปกติเขาก็เป็นคนพูดเพ้อแล้วก็สุภาพนะคะแต่พอมีเพศสัมพันธ์กันนะคะครับระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยเขาจะชอบแบบว่าพูดคำหยาบคายอะค่ะจะให้เราตอบแบบคำหยาบคำตามเขาที่เขาใช้อะค่ะเหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้คุณช่วยเหมือนกระตุ้นอารมณ์เขาด้วยคำหยาบอย่างนั้นใช่ไหมคะคือเขาจะพูดตลอดเวลาค่ะบางทีก็ชวนเพื่อนมาดูให้ใครมาดูจะอัดวิดีโออะไรประมาณนี้ค่ะคือเขาแค่พูดแต่ไม่ได้ทำใช่ไหมฮะแต่ถ้าเสร็จจากตรงนั้นแล้วก็เคยลองแกล้งพูดถึงนะคะครับว่าจะซื้อวิดีโอมาจริงเหรออะไรประมาณนี้ก็คือเขาจะลุกเข้าห้องน้ำไปเลยจะไม่พูดถึงเลยอ๋อคือพอเขาเสร็จกิจแล้วเขาเป็นอีกคนนึงไปเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเรายอมเขาก็เลยนึกว่าเราชอบเพราะเรื่องเพศเนี่ยโดยส่วนใหญ่สามีภรรยาจะไม่สื่อสารกันตรงๆใช่ไหมฮะเพราะพอเราไม่สื่อสารกันตรงๆตอนแรกเนี่ยเขาก็จะเกรงใจเขาก็ควบคุมตัวเขาเองได้ครับพอเขาคิดว่าเอ้ยทำแบบนี้ภรรยาเราก็ชอบนี่เขาไม่ต้องควบคุมตัวเองนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าอันนี้จะเป็นสมมติฐานอันนึงที่อาจจะต้องพูดกับสามีนะครับว่าแบบว่าเราเวลาพูดเนี่ยวิธีพูดที่ดีคือบอกว่าเราชอบอะไรเช่นเราชอบช่วง2ปีแรกที่อยู่ด้วยกันมากนะแบบการที่แบบอยู่ด้วยกันอย่างแบบว่าอ่อนโยนทนุถนอมเราอะไรอย่างเงี้ยนะกับการที่แบบช่วงหลังเนี่ยเราไม่รู้สึกเลยแต่ว่าเราทำไปเพราะเราแบบว่าสงสารเขาหรือว่าทำไปเป็นเพียงเพราะว่าแบบเอาใจเขาเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้แบบเป็นสิ่งที่เรารู้สึกดีเลยแบบนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งซึ่งแบบว่าสามารถที่จะช่วยให้สามีเนี่ยมีการควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นได้สติไม่งั้นมันจะแบบว่าเป็นไปในลักษณะที่แบบว่าคือการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยพึงพอใจร่วมกันใช่ไหมไม่ใช่เราเป็นวัตถุให้เขาเพราะถ้าเกิดมันเกิดความสัมพันธ์ในเชิงที่เรารู้สึกว่าเราแย่จากการที่เขาทำพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเราก็มีสิทธิ์บอกแต่ว่าแน่นอนสามีภรรยาก็เป็นชีวิตคู่ที่มีพันธสัญญาต่อกันเพราะเราก็คงไม่ใช่แต่ต้องจำเป็นต้องตอบโต้เขาด้วยความที่แบบว่าทำให้เขาต้องเสียหน้าหรือขายหน้านะครับมันวิธีที่จะไม่ทำให้ผู้ชายขายหน้าก็คือบอกว่าเราชอบอะไรใช่ไหมยิ่งเราเคยผ่านประสบการณ์กับเขามาทั้งสองแบบทั้งแบบที่ไม่มีความรุนแรงทางวาจาแล้วก็แบบที่มีความรุนแรงวาจาเนี่ยเราสามารถที่จะบอกเขาได้ว่าแบบนั้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกดีกว่ามากโอเคนะครับคุณหน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะครับ